อันนี้เราก็แปลไปแล้วใช่ไหมคนหนึ่งแล้วนะลืมไปแล้วเดี๋ยวนี้แปลเร็วหน่อยก็ได้ขึ้นต้นว่ายังไงครับประโยคนี้สโลกนี้อ่ะพี่อรุณลองอ่านดูสิNo, the way จะเยสชะคาดวาจารูรูกาชยาปริยาวาปริยาวากภเวทประเยนะปริยการมายะหะกรุปานโนปิหิเสวยเตเซวายติเสวยเตก็ไม่มีประธานที่อยู่ในบุคคลนะเดี๋ยวแปลเลยนะโอเคแปลคนหนึ่งแล้วบุคคลไม่ควรถ้าดูอย่างนี้กันนะอุดเวชเยตถ้าดูจากโรมันจะเห็นตัวนะสนธิกับอุนะครับบุคคลไม่ควรอันนี้เป็นเหตุกัตตุวาจกใช่ไหมครับบุคคลไม่ควรอะไรยังสัตว์โลกชะคัดนี่มีพระที่สองใช่ไหมไม่ควรยังสัตว์โลกให้กลัวให้กลัวให้สะดุ้งกลัวให้หวาดกลัวด้วยคำพูดอะไรครับรุกชยาในบทนี้ศัพท์พวกนี้มีใช้ในสัพทานุกรมมีให้นะครับไม่ลื่นหูหยาบแปลว่าหยาบเลยหยาบกระด้างขึ้นบุคคลมาบุคคลไม่ควรยังชาวโลกให้สะดุ้งกลัวหรือหวาดกลัวด้วยความด้วยวาจาที่หยาบกระด้างขยายกันข้อที่สามพึงเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิภัตที่หนึ่งใช่ไหมครับพึงเป็นผู้มีวาจาไพเราะถือว่าเป็นคำสมาธินะครับตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนชื่อสมาธิก็ไม่เป็นไรครับแปลไปก่อนพึงเป็นเนี่ยถ้าแปลว่าเป็นเมื่อไหร่จะมี verb to be เข้ามากำกับเสร็จแล้วอะไรครับ ปราเยนะโดยมากหรือโดยปกติยาห่ายาห่าก็บุคคลใดใช่ไหมครับปริยะกรมาอันนี้ก็เป็นคำสมาธิบุคคลใดมีการกระทำปริยะก็อะไรครับเป็นที่รักเป็นที่น่ารักก็คือถ้าเป็นผู้มีการกระทำที่น่ารักก็ต้องเป็นผู้มีใจดีนะเสร็จแล้วก็ขึ้นตามตรงนี้มานะบุคคลใดเป็นผู้มีการกระทําที่น่ารักประโยคนี้ก็ต้องขึ้นประโยคตะขึ้นมาคือรับกับตัวนี้นะครับบุคคลนั้นแม้เป็นคนยากจนแล้วก็เสวยเตเนี่ยเป็นกรรมวาจกอันเขาย่อมนับถือย่อมนับถืออีกก็แปลเสริมเข้ามาก็แน่แท้โดยแท้แน่นอนเลยก็ว่าไปนะครับมียะมีตะประโยคนี้ก็ต้องขึ้นสะเข้ามาสัตว์เป็นเขายับรับกับประโยคนี้อันเขาย่อมได้รับความนับถือเหรอคะอาจารย์ผู้นั้นแม้เป็นคนจนย่อมถูกนับถือย่อมถูกนับถือย่อมถูกนับถือหรือว่าอันบุคคลย่อมนับถือก็ได้ได้ไหมครับบุคคลไม่ควรทำให้ชาวโลก
หวาดกลัวด้วยคำพูดที่หยาบบุคคลพึงเป็นผู้มีวาจาไพเราะบุคคลใดมาจากยะนะครับบุคคลใดเป็นผู้มีการกระทำที่น่ารักก็คือทำดีนะครับโดยปกติปรายเยนะนะถ้าประโยคนี้ใส่กริยาเข้ามาก็คือภวตินั่นแหละนะครับแต่เขาละเอาไว้ทีนี้ประโยคสะก็บุคคลนั้นแม้จะเป็นคนยากจนย่อมถูกนับถือนี่ก็โดยแท้จริงอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่หนึ่งอันนี้ก็มีคำศัพท์ที่พูดถึงพวกยะกับตะมาคู่กันใช่ไหมยาวัตตาวัตนี่ยาวันติตาวันติยาวันติหัตัสยะปะโซจรมานิโลมานิมิตยเตมิตยันเตตาวันติวรสานิหันตานรเกวะเสศัพท์พวกนี้เราเรียนมาหมดแล้วก็หาประธานนิกริยายอันเตแสดงว่าประธานก็ต้องเป็นพหูพจน์ครับก็แปลจากตรงนี้เลยแปลไงหลวงพี่ขนทั้งหลายประธานอยู่ตรงนี้ขนนะครับโลมานิขนทั้งหลายจารมานิจารมันแปลว่าที่หนังแปลว่าหนังใช่ไหมหนังผิวหนังนี่แหละครับขนทั้งหลายที่มีว่าที่เจ็ดที่ผิวหนังปะโซดีพระที่6ของสัตว์ขนทั้งหลายที่หนังของสัตว์อะตะตัวนี้แปลว่าที่ถูกฆ่าแล้วคำนี้ก็ขยายสัตว์เป็นพิเศษนะจะเป็นพิเศษตัวนั้นของสัตว์มากเพียงใดเนี่ยตัวนี้คำว่ายาวันติตัวนี้เป็นคำขยายโลมะนะครับขนทั้งหลายที่หนังของสัตว์ที่ถูกฆ่ามากเพียงใดมีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับจำนวนขนมากเพียงใดของที่หนังของสัตว์มีอยู่เสร็จแล้วก็อันนี้ตาวะกับยาวะนี่จะรับกันอันนี้ก็ปีเท่านั้นนะก็คือประธานอยู่ตรงนี้หันตามาจากหันตรีแบบว่าคนผู้ฆ่าคนผู้ฆ่าสัตว์นี่นะครับพึงอยู่อันนี้หมดอะไรครับรัดลังโลดลิงโลดอุ้ยออฟเดอะทิปหมวดลังค่ะหมวดลังก็อดีตการนะสิอุ้ยลิงหรืออะไรคะ LIN ลิงหมวดลิง LI งงมันมีรัดจำไม่ดีรัดลังโลดแล้วก็ลิงก์ที่ลิงก์ด้วยครับตัวต่อประตักสะกดนะครับคนผู้ฆ่าควรอยู่พึงอยู่ในนรกตลอดปีทั้งหลายก็คือสิ้นปีทั้งหลายมากเพียงนั้นตัวนี้เป็นวิเศษนาของปีนะครับขนที่หนังของสัตว์ที่ถูกฆ่ามีมากเพียงใดบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เนี่ยนะครับควรอยู่พึงอยู่ในนรกสิ้นปีทั้งหลายมากเพียงนั้นอันนี้ก็เป็นวิพัตที่2ปูรอนะส่วนข้างบนยาวันตินี่ก็เป็นวิพัตที่1ปูรอขยายขนเป็นประธานตาวันติตัวนี้เป็นวิพัตที่2นะครับคือยะกตานี่มันจะเป็นต้องเป็นวิพัตเดียวกันเสมอไปขึ้นอยู่กับเนื้อหาได้ไหมครับไม่ได้ก็ไปทบทวนจากคลิปนะครับต่อไปครับภวัตยาพระวันตำราชานำใช่ไหมอายุสมันอิติวดันตุเห็นอย่างนี้ปุ๊บมีอิติอยู่ถ้าดูจากโรมันเนี่ยไปแยกเนี่ยมีอิติตรงนี้เปิดคำพูดอย่างนี้แล้วก็มีวดันตุแสดงว่าหาทั้งประโยคแล้วมีประธานไหมหรือว่าประโยคนี้เป็นพูโร
หรือว่ามันเป็นอยู่แค่นี้จิอยู่แค่นี้ยุสมันยุสมันปริตยาตัวนี้แปลว่าอะไรครับเป็นสามีปริตยาปริตยะไม่ใช่สามีนะครับเนี่ยคือคนใช้ครับคนใช้แปลว่าคนใช้ครับวันนี้คนใช้ทั้งหลายจงพูดใช่ไหมครับพูดพูดยังไงพูดกับเวลาพูดกับใครใช้วิพัตที่สองนะครับพูดกับพระราชาพระวันตำตัวนี้มาจากพระบวกวันวันตะใช่ไหมครับเป็นคำตัดที่แปลว่ามีนะผู้มีกำลังวิพัตที่สองคำนี้เป็นคำขยายราชามีเสศนาของราชาคนรับใช้ทั้งหลายจงกราบทูลพระราชาผู้มีกำลังว่ามาจากอิตินะครับอายุสมันข้าแต่พระองค์อันนี้เป็นวิพัตที่เท่าไหร่อายุสมันวิพัตที่8ครับข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเจริญด้วยอายุอะไรเนี่ยผู้มีอายุนะข้าแต่ผู้ข้าแต่แบบทูลนะที่เป็นนอมาเนี่ยเพราะว่ามันสนธิระหว่างข้างหน้านอมีสระเสียงสั้นข้างหลังก็สระเสียงสั้นนี่ก็เพิ่มนอหนูมาตามหลักสนธิเวลาแปลก็ลบไปหนึ่งตัวนะครับได้ยังครับไม่มีสงสัยไปต่อนะครับข้อ3พาสวันตัมสุรยัมดินีดินีดวิชาตยาปูชยันตุตรงไหนเป็นประธานครับเช็คคำกริยาเหลือมามองปูชยันตุเป็นพหูพจน์ประธานก็ต้องเป็นพหูพจน์คือคำว่าอะไรครับดวิจาตยัสดวิจาตยัสเป็นพลูรัลอันว่าพราหมณ์ทั้งหลายใช่ไหมปูชยันตุว่าไงหมวดไหนเนี่ยอันตุบูชาอันตุเป็นimperative plural รัดลังโลดลิงโลดจงคำสั่งนะครับจงบูชาตวิชาติหรือพราหมณ์ทั้งหลายจงบูชาซึ่งอะไรบูชาซึ่งพระอาทิตย์พระที่สองนะครับพาสวันตัมตัวนี้ก็อันตปัจจัยใช่ไหมครับหรือว่าพาสวันตะพาสวันตะแปลว่าอะไรส่องแสงรัศมีที่ส่องแสงที่มีแสงสว่างที่ส่องแสงอยู่ที่ดิเนทุกวันนะครับนี่เป็นวิพัตที่7วิพัตที่7ถ้ามีมาซ้ำกันอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเราแปลตามตัวคือในวันแต่เวลาแปลเป็นไทยก็เพื่อให้มันสำนวนดีก็ทุกครับทุกวันพราหมณ์ทั้งหลายจงบูชาซึ่งดวงอาทิตย์ที่กำลังส่องแสงทุกวันเขียนครับข้อ 4กิยโตมาสารพวานกาสยามนยวสัตกิยโตมาสารพวานกาสยามนยวสัตก็ตัดสนธิอะไรที่เขียนครึ่งตัวนี้ได้นะครับนิยวสัตเห็นนิยวสัตแล้วเป็นวิพัตหมวดไหนครับอดีตการลังโลดดิงลังหมวดลังคืออดีตการใช่ไหมครับทีนี้ก็วันแล้วแหละแล้วตึประธานอยู่ที่ไหนอ่ะ
ึ้นมาเองขึ้นหรือเปล่าขึ้นดูจากโรมันหนึ่งคำว่าพระวันวันนี้คำนี้คือพระวันตัดศัพท์ที่เอามาใช้ในความหมายของท่านในความหมายของบุรุษที่สองพระวันเตอร์เห็นไหมพระวัดนะครับแปลว่าท่านผู้เจริญก็คือท่านในความหมายนะครับนี่นะครับนั้นใช้กริยาก็ใช้บุรุษที่สามถ้าใช้ตวัมก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าใช้ตวัมกริยาตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นบุรุษที่สองนะแต่ตอนนี้เป็นบุรุษที่สามอยู่ว่าประธานคือพระวานมันเป็นคำนามทั่วไปแต่ใช้ในความหมายว่าท่านครับคำนี้ก็จะใช้เยอะเหมือนที่เราคุยกันว่าพระวานกะฮะท่านเป็นใครพระวัตถะนามกิมก็มาจากคำนี้ครับตอนนี้ก็แปลว่าท่านผู้เจริญอาศัยอยู่แล้วใช่ไหมครับในเมืองกาสิยามเนี่ยในเมืองกาสีตลอดเดือนทั้งหลายนี่วิมุตติสองพระโอพจน์นะสิ้นเดือนทั้งหลายกิยตัสตัวนี้ก็ขยายเดือนเป็นวิเศษณะของเดือนตรงนี้แปลว่าอะไรกิยตัสครึ่งเดือนฮะมากเพียงใดอิยัตกิยันตะมากเพียงใดก็คือเท่าไรนั่นเองนะครับกี่เดือนนั่นพูดง่ายๆมันขยายไปท่านผู้เจริญอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีมาแล้วสิ้นเดือนทั้งหลายเท่าไหร่เป็นกี่เดือนแล้วไม่ถามจำนวนเวลาถามจำนวนเดือนนะครับตลอดเดือนทั้งหลายมากเพียงใดต่อไปครับลองช่วยอ่านทีนี้กีจิตยัตโยภาสภาสมนาชรีรัมมารจยันติเหมือนมีอ่านอยู่คนเดียวมีอ่านอยู่คนเดียวจะได้คะแนนเอซะบ้างโอ้ย แอบฟังเสียงเราขำมาสิมารจยันตินะตำเริ่มคืออะไรมาริชใช่ไหมครับมาริชตัวนี้อายะปัจจัยก็แสดงว่าเป็นเหตุกตุวาจกนะมาริชแปลว่าเช็ดแปลว่าชำระแปลว่าถูแปลว่าขัดประธานคือตัวไหนเป็นไงครับประธานคือตัวไหนกิยตาสมานะพาราสมาพาราสมานัสพัสมันตัวนี้ว่ากี่เท่าพัสมานัสมีปฏิสามยัตโยตัวนี้มาจากคำเดิมคืออะไรจิตตยาตโยตโยตยาสจิตตยาตยาสยัตติตัวนี้นะครับยัตติตัวนี้แปลว่านักปลดนักบวชอีกการันปุงลิงแจกเหมือนแจกเหมือนอัคนินักบวชทั้งหลายเกเบางจำนวนหลายคนใช่ไหมเนี่ยใส่จิตเข้ามาเมื่อไหร่แปลว่าบางพวกถ้าเกใช่ไหมว่าพวกใดพวกไหนพวกไหนเป็นคำถามนะครับหรือใครพวกไหนพวกใครนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นเกจิตใส่จิตก็มาแปลว่าบางพวกนักบวชทั้งหลายบางพวกย่อมในที่นี้แปลประกอบกริยาเป็นแค่เหตุกัดใช่ไหมแต่มันแปลว่าอะไรขัดถูใช่ไหมชำระล้างย่อมขัดย่อมถูย่อมทาทาซึ่งร่างกายสรีระซึ่งร่างกายด้วย
ทาด้วยอะไรทาด้วยเท่าอีเท่าอีบรรทัดสามเอกพจน์อันนี้พวกนาคาสาดุสาธุฮะนาคาสาดุสาธุอะฮะนาคาพวกนาคาบาบาเขาจะตัวมอมมอมไม่ใช่นาคะจะนักคะเนี่ยนักคะสาธุไอ้พูดถึงสาธุนั่นแหละสาธุคือนักบวชนั่นแหละตอนนี้แปลว่าเปลือยครับนักคะตอนนี้แปลว่านุ่งไม่นุ่งผ้าก็เอาขี้เถ้ามาทาตัวเขาก็ถือว่าร่างกายเขาอยู่กับธรรมชาติก็ทำให้มันสีหม่นหมองไม่ต้องไปประดับประทินผิวด้วยของดีอะไรเงี้ยนะก็เป็นการบำเพ็ญตบะยิ่งทรมานร่างกายให้ลำบากเท่าไหร่ก็คือว่าใกล้ความเป็นจริงใกล้พระเจ้ามากเท่านั้นความเชื่อของคนสมัยนั้นเพราะว่ามันมีที่ฮะโอมิครอนครับก็พวกคนนักบวชสมัยโบราณตั้งแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าก็ถือว่าหนึ่งการที่จะบรรลุธรรมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้หนึ่งทรมานตนใช่ไหมอัตตกิลมัฏฐานุโยคสองก็ยังไงครับหมกบ่นอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกามสุขมันมีที่สุดตรงสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็สุขสบายที่สุดฝั่งหนึ่งก็ทรมานตัวเองให้ลำบากที่สุดการทรมานตัวเองก็มีหลากหลายวิธีอย่างที่ว่าเนี่ยทาขี้เถ้าเอาขี้เถ้าทาตัวบางคนก็ยืนขาเดียวบางคนก็ไว้หนวดไว้ผมไว้เล็บยาวๆในอินเดียมีหมดนะยกมือขึ้นในอากาศใช่ไหมพระอาจารย์มียืนกินลมเคยเห็นไหมก็เรียกว่าชะดินยืนกินลมเห็นตอนมหาคุมาเมล่าอาจารย์ครับแสดงลิฟต์หนึ่งแสดงลิฟต์ยืนขาเดียวประนมมืออ้าปากมีลมเป็นทักษะอยู่ในธรรมบทก็จะมีนิทานเกี่ยวกับพวกชะดินนิกรนทั้งหลายพวกเนี้ยต่อหน้าชาวบ้านก็แสดงฤทธิ์พอรับหลังชาวบ้านก็ไปหากินต่อ นี่ก็ไปขอถ่ายรูปมา10รูปปีมีที่มาแล้วแต่โบราณกาลต่อไปกรมะพลวดิติมัตติมโตดริทรานปัสยโตเมมัตติหิว่าไงตัวนี้ไล่ๆดูมีอิติด้วยถ้าหลังอิติก็แล้วก็มาร์กไว้ก่อนมัตติมัตโตว่าไงมัตติมัตโตนี่มาจากไหนมัตติแปลว่าความคิดใช่ไหมครับใส่อัตวัตมัตใช่ไหมปัจจัยที่แปลว่ามีอ่ะสัตทิฏฐ์แปลว่าผู้มีความคิดทีนี้มันรูปอ่อนเป็นมตัตมัตติมตัตขยายปุงลิงดริทรานตัวนี้แปลว่าคนจนทั้งหลายนี่ก็สองครับนี่ก็สองขยายกันนะครับเป็นวิเศษณะปัสยโตอันนี้เป็นวิพัฒน์อะไรครับปัสยโตปัสยตัสข้อที่หนึ่งหกตอนนี้เราเรียนสารพัดเรื่องมาแล้วเนี่ยขนาดเราเรียนยังไม่หมดนะเนี่ยได้ครึ่งทางเองนะมาจากอะไรตอนนี้เราต้องแยกแยะให้ออกถึงจะบอกรู้ได้ว่าเป็นตัวอะไรมาติสถึงจะเป็นวิพัฒน์ที่หนึ่งปัตตานีคือเดิมทีปัสยะปัสยติถ้าเป็นอากยาปัสยติเขาย่อมเห็นใช่ไหมครับถ้าเป็นพระอุปัฏฐ์กิริยาตัวนี้คือปัสยันติเขาทั้งหลายย่อมเห็นใช่ไหมครับถ้าเป็นอันตรปัจจัยก็ตัดอีออกเป็นปัสยันเตแต่ตัวนี้เป็นรูปอ่อนรูปอ่อนก็ตัดนอออกเป็นปัสยัตใช่ไหมครับเพราะเป็นปัสยัตไปแจกวิพัฒน์อะไรอ่ะขยายเมย์นะตัวนี้นะเลขที่หกบวกอัตติพัทมีพัทที่6คือปัตปัตสยตัตปัตสยตัตอัตอยู่หน้ามอก็เป็นโอไว้แล้วก็6
ันนี้ก็6เห็นมั้ยครับมติเป็นประธานความคิดนะความคิดประโยคนี้ไม่มีก็ verb to be แหละวงเล็บมานะครับความคิดของฉันเป็นไงผู้มองเห็นมองเห็นอะไรมองเห็นซึ่งคนจนทั้งหลายคนจนทั้งหลายเป็นยังไงผู้มีความรู้มีความคิดมีความคิดคือมีความรู้มีความคิดว่ามีว่าก็คือว่าความคิดของฉันผู้มองเห็นซึ่งคนจนทั้งหลายที่เป็นคนมีความรู้มีว่าคือกริยาว่ามีนั่นแหละมีว่าว่าไงกรรมะพลวัตใช่ไหมครับพลวัตตัวนี้กรรมมีกำลังพละบวกวัตแปลว่ากรรมก็คือสิ่งที่กระทำลงไปเนี่ยคือกรรมนั่นแหละมีกำลังให้ผลมีกำลังพูดง่ายๆว่าทำไมคนจนทำไมมีปัญญาจึงจนอย่างนี้ใช่ป่ะคนจนทั้งหลายเนี่ยเป็นคนมีปัญญาแต่ว่ามันน่าจะหาทรัพย์ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมประมาณนี้บุญกรรมนะครับงั้นประโยคอย่างนี้นะครับมันก็แปลเสริมด้วยการเติมวิพัตเวิร์บทูบีจะไม่ค่อยใส่มาแล้วก็หามาใส่นะบางทีเราก็แปลเมื่อฉันนี่ก็ได้เมื่อถ้าเป็นวิพัตที่6นะเมื่อฉันเห็นคนจนผู้มีความรู้ความคิดจึงมีว่านี้ก็ได้นะครับวันนี้วิธีที่2นะวิธีที่1ก็ความคิดของฉันผู้เห็นซึ่งคนนี้ผู้เป็นอย่างนี้ว่าก็ว่าอย่างนี้ได้อันนี้ได้ไหมครับพี่อรุณเข้าใจไหมของคุณหมอไม่ต้องถามเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ปาริตาว่าไงได้ไหมพี่พ่อที่หนูต้องรอทำการบ้านถึงเองก่อนค่ะอาจารย์ถึงตอนนั้นน่าจะงงถึงตอนนั้นจะงงแค่ตอนนี้ตอนนี้ไม่งงค่ะเพราะอาจารย์พาทำ ต่อไปนะครับตวยิราชยิติดทัตยสมากรรมสรวาสามจะประชานามสุขขำนะมินัสเยตมินัสเยตเห็นดูก็ดูกริยาก่อนเลยบวกอีทหมวดอะไรหมวดอีทเนี่ยรับดังรถลิงออกเซทีฟลิงค่ะออกเซทีฟมีประธานไหมในนี้มีไหมท่านได้ไหมคะตวยิไม่ได้อันนี้เห็นอีทแล้วมันต้องเป็นใครทุกครั้งมันต้องเป็นบุรุษเป็นคำนามทั่วไปหรือไม่ก็เป็นบุรุษที่สามใช่ไหมประธานอาจจะเป็นสุขขำเนี่ยก็ได้สุขขำความสุขเนี่ยแล้วก็มาไล่ดูประชานามสรวาสามถ้าเป็นตวยิตัวเนี้ยตวยิคือวิพัตอะไรครับตวยิเป็นวิพัตที่เจ็ดสิ่งที่ห้าสรรพนามสองราชยิก็7ติดตรงนี้แยกอะไรติดทะทะยัดแยกเป็นอะไรติดทติใช่ไหมครับติดทติเปลี่ยนเป็นยอยักษ์ติดทติตัวนี้อันตะเป็นอันตะปัจจัยนะมันเขียนเหมือนกับติดทติของกิริยาอาขยาดเลยนะรูปอ่อนเป็นติดทัดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่อีกวิพัตที่7เข้าไปตอนนี้เป็นวิพัตที่7ติสถันตะรูปอ่อนเป็นติสทัตใส่อีกเป็นติสทติก็แปลว่าครั้นเมื่อท่านวิพัตที่7ก็ครั้นเมื่อท่านเป็นราชา
การเมื่อท่านเป็นราชาแล้วก็อะไรดำรงอยู่ดำรงเป็นราชาแปลรวบเข้าหากันเนี่ยการเมื่อพระองค์ทรงดำรงเป็นพระราชาหรือว่าเป็นพระราชาดำรงอยู่สุขคำสุขคำแปลว่าความสุขความสุขของใครครับว้าวแต่มีจ่าอยู่ตรงนี้จากตรงนี้แสดงว่ากำกับคำนี้กับคำนี้ความสุขของอัศมากรรมดีจังอัศมากรรมของพวกเราของพวกเราทั้งหลายและใช่ไหมครับเนี่ยและของประชาชนประชาชนทั้งหลายทั้งปวงนะวินาศว่าไงนะวินาศเยตไม่พึงไม่พึงที่นาศไปไม่พึงเสียหายเสื่อมหายเสื่อมสลายนะครับก็หมายความว่าถ้าคือครั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นั่นแหละครั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระราชาอยู่ความสุขของพวกเราและของประชาชนทั้งปวงไม่พึงพินาศกันตัวจบนะครับอันนี้เขาเรียกว่าประโยคลักษณะถ้าใช้วิพัฒน์ที่7นี่นะศัพท์เทคนิคอลเทอมของภาษาบาลีวิพัฒน์ที่7เรียกชื่อคล้ายๆสังเกตไม่รู้จะเรียกอะไรเขาไม่มีชื่อเรียกต่างหากภาษาบาลีถ้าเป็นวลีว่าขั้นเมื่อท่านตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าประโยคลักษณะใช่ไหมพี่ครับถ้าเป็นวิพัฒน์ที่6ที่แปลว่าเมื่อใช้วิพัฒน์ที่6ขึ้นมาเป็นลักษณะคล้ายๆกันนี้นะเมื่อท่านตั้งอยู่อย่างเงี้ยนะถ้าใช้วิพัฒน์ที่6ศัพท์เทคนิคเขาบอกว่าเป็นอนาทระอนาทรอันนี้ก็เรียนรู้คู่กันไปในภาษาบาลีเรียกอย่างนี้ประโยคลักษณะนักเรียนบาลีจะรู้ว่ามันเป็นวิพัฒน์ที่7แบบนี้เป็นแค่ประโยคแทรกนะครับไม่ใช่ประโยคหลักถ้าใช้วิพัฒน์ที่6จะเรียกว่าประโยคอนาทรอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวนี้อนาทรกิริยาลักษณะกิริยาก็ว่าไปต่อไปข้อ8นะครับ พี่อรุณอ่านได้ยาวนี่โอ้เอกัสมิเอกัสมิดูไม่ออกค่ะตัวอะไรฮะสมินเอกัสมินจันมติจันมณิเยสุตราดาอัชายันตะตะอะอาตมานามอาตมานามธรรมันสัมยักยักกะนุติสถันโตดวิตีเยจันมณิดวิจาตโยภเวยุหูภเวยุหูเห็นภเวยุหูเป็นหมวดอะไรครับยุหูเป็นอดีตไม่ใช่เป็นลังค่ะอียุสอียุสรัดหลังรถลิงลิงค่ะลังลิงค่ะอาจารย์ออฟเดทีแล้วเนี่ย4อันเนี่ยทั้งไปกับมาอยู่นี่แหละ ตอนนี้มันต้องจำทุกกระบวนท่าแล้วมาดูที่มียะมีตะถ้ามียะมีตะต้องดูให้ดีว่ามีประโยคแบ่งกันตรงไหนนะครับเอกัสมินเอกัสมินนี่ตัดนี่วิพัฒน์ที่7ใช่ไหมเอกศัพท์แปลเหมือนตะศัพท์เอกัสมิน1ใช่ไหมครับจันมณิชันมันชันมันแปลว่าการเกิดใส่อิวิพัฒน์ที่7เข้าไปนี่ก็7ขยายกันนะครับ
เยสูตราอาจายันตะนี่แสดงว่าประโยคยะอยู่ตรงนี้ทั้งข้างหน้านี่ประโยคตะอยู่ตรงนี้คนทั้งหลายเราใดใช่ไหมครับได้เกิดแล้วเป็นอสูตรเป็นสูตรเกิดเป็นสูตรได้เกิดเป็นสูตรในการเกิดหนึ่งครั้งในชาติหนึ่งได้ครับคนเราใดเกิดเป็นสูตรในชาติหนึ่งเตอันนี้ก็เป็นคนเหล่าใดก็ต้องเป็นคนเหล่านั้นเหมือนกันเอคนเหล่านั้นยังไงต่อไปครับอาตมานามอาตมานามธรรมานสัมยักอนุติสถันโตตัวนี้เป็นกริยาอะไรครับตัวนี้อนุติสถันโตมาจากอะไรครับอนุติสถะอันตปัจจัยเป็น present participle นะครับขยายคนทั้งหลายคนทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นพหูพจน์ประธานนะครับเป็นพหูพจน์ขยายประธานก็เป็น plural ผู้ประพฤติตามหรือเมื่อประพฤติตามเมื่อประพฤติตามโดยชอบสัมยักสัมยักเท่ากับสัมมาในภาษาบาลีนะครับสัมมาสัมพุทธะภาษาบาลีสันนิเกตเป็นสัมยักสัมพุทธะคนเหล่านั้นนะครับท่านาเมื่อประพฤติตามโดยชอบซึ่งธรรมะทั้งหลายก็คือหน้าที่ของตนทั้งหลายอันนี้เป็นนิพพานที่6อุโรนะครับของพวกตนต่อไปเป็นอะไรดวิตีเยดวิตีย่าเป็นวันที่2มีพัทที่7ชันมานิเมื่อกี้ก็เหมือนกันมีพัทที่7ดวิชาตโยคือดวิชาติอะไรนะครับเป็นพัวพระหูพจน์ใส่กริยาพระเยพระเวยูหูก็พึงเป็นทวิชาตนะสิ่งที่บอกว่าเป็นนั่นเป็นนี่จะต้องประกอบคล้ายกับวิพัตที่หนึ่งครับได้ไหมครับในการเกิดเนี่ยพี่คงแปลใหม่หรือคนเหล่าในคนเหล่าใดเป็นสูตรเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นสูตรเกิดแล้วเป็นสูตรคนเหล่านั้นพึงเป็นต้องแปลกริยานี่ก่อนอันตปัจจัยกริยาในระหว่างนี้แปล present participle คนเหล่านั้นปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามซึ่งหน้าที่ทั้งหลายของตนพึงเป็นโดยชอบพึงเป็นทวิชาติในการเกิดครั้งที่สองตัวหน้าครั้งที่สองทวิตีเยชันมานี่ก็คือในชาติหน้านั่นเองชาติที่สองคือชาติหน้าชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งอาจารย์ยันตะได้เกิดแล้วตาตัวนี้เป็นเตเดิมนะครับผ่านนะครับต่อไปข้อ9คราเมปริวรานณติดเทวเนปริพระมันบรมตยาเยตมองหากริยาก่อนกริยาก็คือติสเทศคำหนึ่งวันเดปริพระมันพระมันตัวนี้น่าจะมาจากคำอะไรอันตาปัจจัย
แล้วก็ทยาเยศอ่านติสเทศลงเอสเอสแบบนี้เป็นวิพัฒน์บทอะไรครับรถลิงหมดนะลิงรถลังรถลิงหมดมิทิลิงหมดนะครับทีนี้ก็มาแปลเลยหาประธานไม่มีในนี้มีไหมหรือว่าตัวนี้ปริวารานมาจากปริวาราชตัวนี้เดิมทีมันเป็นชอช้างแล้วก็ลงวิพัฒน์เสร็จตัดสอเสือออกใช่ไหมครับตัวชอก็ดึงลงล่างกลายเป็นตอปตักพอเป็นตอปตักเสร็จยังไม่พอมาอยู่ข้างหน้านอนหนูเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นนอนเองเป็นปริวารานอันนี้คือวิพัฒน์ที่หนึ่งนะครับเป็นตอปตักแล้วมาเป็นนอนเองอันว่าใครครับปริพาชกไม่ใช่ไหมครับไม่พึงยืนนัตติสเทศที่ไหนพระรามีในบ้านในบ้านไม่พึงยืนอยู่ในบ้านก็คือไม่พึงครองเรือนง่ายนะเสร็จแล้วอะไรวะเนตัวนี้วะเนอะไรครับททหารมันลดรูปไม่ได้วอแหวนก็เลยมาอยู่ข้างล่างเติมทีเป็นตอเต่าใช่ไหมครับตอเต่าเปลี่ยนเป็นททหารต่อมาว่าไงปริพาชกไม่ควรยืนอยู่ในบ้านปริพาชกต้องทำไงครับปริพระมันเหมือนผึ้งกิริยาผึ้งเลยเนี่ยพระมอนปริรอบพรหมธาตุเมื่อวานแล้วก็เจอนะก่อนเนี่ยนี่ก็อันตาปัจจัยปริพาชกควรทำอะไรเทียบไปในป่าควรวนเวียนอยู่ในป่าควรเดินวนเวียนควรเดินเที่ยวอยู่ในป่าแล้วก็พึงเพ่งใช่ไหมครับพึงเพ่งก็คือคิดถึงอะไรบรมมันถ้าแจกบรมะอย่างนี้มันเป็นนพงศ์สกลิงนะครับบรมะเติมทีคือบรมมันใช่ไหมครับบรมมันก็ใส่มืออีตัดมือออกยังไงตัดตัวนี้ตัดนี้ด้วยใช่ไหมครับบรมะแปลว่าซึ่งพระพรหมครับถ้าเป็นพรหมมาแปลว่าผู้สร้างเป็นปุงลิงถ้าบรมมันเป็นนพงศกลิงหมายสภาวะธรรมต่อไปครับเอตัสยามปุริสรีมโตราชิโยโหสมาคโมจายตะมองดูให้เสร็จสับเรียบร้อยมีกริยาไหมกริยาที่ทำไหนครับปุ๊บปุ๊บอ๋อนี่ไงสัมมาคโมกริยาก็ต้องตัวนี้สิอ๋อครับสัมมาคโมเนี่ยเป็นประธานอัชายตะอาชายตะถ้าชันธาตุจำได้ใช่ไหมก็ทบทวนอีกชันธาตุเวลาประกอบเป็นกริยาเปลี่ยนชันเป็นชาสายะปัจจัยนะครับในที่นี้เป็นชายเตอันนี้เป็นกริยาขยายฉะนั้นถ้าเป็น present tense เป็นชายเตถ้าเป็นอดีตการก็ต้องใส่อาตมในบทตัวนี้คือตาอาตมในบทมีชามียะปัจจัยแล้วก็ตะอิตามันตะอดีตการแปลไง
สมาคมสมาคมว่าการสมาคมแปลว่าอะไรครับสมาคมะการพบกันการพบกันการมาพบกันการสมาคมคือการมาพบกันมาพบกันของพระราชาเนี่ยราชยศมีเท่าไหร่ราชที่หกราชยศราชที่หกกี่คนสองคนนะครับการพบกันของพระราชาทั้งสองสีมัตโตดก็แสดงว่าต้องขยายมีไหมสีมัตโตด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 สีมัตสีมัตโตดเอามายังไงเอาสีมัตเอาเพื่อกันคิดหน่อยจะได้ลื่นไหลสีบวกมัตมัตแปลว่ามีใช่ไหมครับมีสีเนี่ยมีสีมีชื่อเสียงทีนี้ทำไงตัวนี้เป็นบวกกับแปดแปดแล้วบวกกับโอดอัพโอสอาร์มก็มีพัทที่หกเหมือนกันหกหกทวีเห็นไหมหกทวีครับการพบกันแห่งพระราชาทั้งสองผู้มีอะไรผู้มีพระเกียรติยศหรือว่าใบสีเนี่ยผู้รุ่งเรืองหรืออะไรได้เกิดขึ้นแล้วที่ไหนครับบุรีในเมืองนี่เอตัสยามบุรีนี่เป็นลิงแหละบุรีฮะบุรีเป็นลิงอะไรครับฮะมีลิงไหมอาจารย์ครับปูเรอร์ใช่ไหมปูเรอร์ใช่ไหมกำลังใช้ศัพท์ยากอยู่สตรีลิงครับในเมืองนั้นอิตาลันปูริรอเรือการันรอเรือลงท้ายใส่อิพัทเป็นปูริการพบกันของพระราชาทั้งสองผู้มีสิริได้เกิดขึ้นแล้วในเมืองนั้นนี่นะครับไปครับข้อ11บรัมมาเมื่อกี้เป็นบรัมมาเฉยๆนะบรัมมาชักกตะหะสรัสตาเวเดชุชรุยเตศัพท์สองศัพท์คำหนึ่งคือบรัมมันคำหนึ่งคือบรัมมาบรัมมาจะแปลว่าพระพรหมใช่ไหมครับพระพรหมเป็นไงสารัสตาตัวนี้เองก็เป็นมีพัทที่หนึ่งถ้าแปลขยายเลยก็ได้หรือจะแปลเข้ากริยาทีหลังก็ได้พระพรหมผู้สร้างสร้างอะไรครับชกตัตชกตัตเป็นมีพัทอะไรชกตัตคำเดิมคือจะคัดเป็นนับวงสกลิงลงท้ายด้วยตอเต่าวิพัฒน์หกพัฒน์หกเอกพจน์นะครับเป็นกรรมของนามกิจที่ประกอบด้วยตริปัจจัยจำได้ไหมเป็นผู้ได้ฟังแล้วหรือบ่อยๆนะครับสรัสตาตอนนี้มาจากสรัสตริถ้ามีกรรมกรรมตอนนั้นจะประกอบด้วยวิพัฒน์ที่หกเป็นจำนวนภาษาเขานะครับในที่นี้ก็คือผู้สร้างซึ่งโลกพระพรหมผู้สร้างซึ่งโลกสรูยเตแปลว่าถูกได้ยินถูกได้ยินถูกได้ฟังก็คือถูกสอนนั่นแหละครับในไหนในพระเวททั้งหลายไม่จะแปลความนี่ครับพระพรหมถูกได้ยิน
ในพระเวททั้งหลายว่าก็ได้ว่าเป็นผู้สร้างซึ่งโลกนี่ก็แปลอีกแนวนึงนะครับพระพรหมถูกได้ยินในพระเวททั้งหลายว่าเป็นผู้สร้างโลกหรือพระพรหมผู้สร้างโลกถูกได้ยินอยู่ในพระเวททั้งหลายก็ได้ต่อมาครับ12ประโยคนี้ยาวๆนะยานปักชิโนวนัสยะสีบนิบริชาตดุตปาตโตปัสยตะเตสระเวมยาพราตาจะปาราไซระจีวันติจีวันตะเอวาพัทยันตะมาตาจาสมะพิยะมะปัจยันตะเห็นประโยคนี้แล้ววางมือเลยใช่ไหมตัดประโยคตรงไหนครับยานิยะเนี่ยครับไล่มาเรื่อยๆยานปัจฉินัตก็นกเหล่าใดมนัสยะ6อันนี้2ใช่ไหมครับสีมณิเกตบริกชาติเป็นอะไรครับบริกชาติฮะมีป้ายอะไร5ครับ5 5นะครับ operative มีป้ายที่5เอกพจน์ต่อไปอะไรครับอุตปะตะตัดตัวนี้มายังไงอุตอันนี้เป็น present participle ใช่ไหมครับทำได้ไหมคุณหมอมาอย่างไรอุดปัตตัดทำได้ครับบินขึ้นนะบินขึ้นบินขึ้นปัตถะแล้วก็เป็นผู้พดผู้ทดผู้พดอันตปัจจัยเป็นผู้พดนะครับมีพัทที่2นะครับอัปปัสยตะอัปปัสยตะตะตัวนี้เป็นหมวดไหนครับพิพัฒน์อะไรอดีตการฮะบุรุษที่บุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่2บุรุษที่2ฮูโร่บุรุษที่2ฮูโร่จงนะตุตามันตุอะตัมตะอานิอาวะอามะมิตะเนี่ยอันนี้อัปปัสยตะอัปปัสยตะไม่ใช่ตุไม่ใช่ตุนะมันเป็นอดีตการใช่ไหมครับหมดลังใช่ไหมครับตึตามอันซึตำตะแสดงว่าเป็นหมดลังเนี่ยหมดลังตะเป็นบุรุษที่สองพระอุปถขึ้นท่านทั้งหลายมาท่านขึ้นท่านทั้งหลายนะครับอวามยุวามยูยำท่านทั้งหลายเป็นไงเห็นแล้วท่านทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งเห็นใครครับซึ่งนกทั้งหลายปักชินัตเนี่ยซึ่งนกทั้งหลายยานเราได้เราได้บินตัวซึ่งบินขึ้นเนี่ยขยายนกนะครับซึ่งบินขึ้นจากต้นไม้ในเขตแดนของป่าจบไปแล้วนะครับประโยคยะเป็นนกเป็นหมายถึงนกเหล่าใดประโยคตะนกเหล่านั้นประธานนะครับก็เป็นปักชินัตเหมือนกันนกเหล่านั้นทั้งหมด อันข้าพเจ้าและอันพี่ชายเป็นไง
ปลาใสตัวนี้แปลว่าด้วยบ่วงชีวันตะตัวนี้ขยายนกประธานตัวนี้ที่พัดที่หนึ่งเอวะนั่นแหละอภัทยันตะอภัทยันตะตัวนี้เป็นไงครับถูกแล้วถูกแล้วจับแล้วจับแล้วถูกจับแล้วในอดีตถูกจับแล้วเป็นอดีตการถูกจับแล้วเป็นเป็นถูกจับแล้วเป็นเป็นนั่นแหละ หรือถ้าจะเราจะแปลให้เข้ากับประธานตอนนี้คือนกทั้งหมดเหล่านั้นตัวที่ยังเป็นเป็นอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับได้ถูกจับแล้วด้วยโดยครับถูกจับแล้วด้วยบ่วงไม่ด้วยบ่วงนะโดยข้าพเจ้าและโดยพี่ชายเสร็จแล้วก็มาถึงกริยาตัวสุดท้ายจะตัวนี้เป็นกำกับประโยคที่สามนะครับจากแล้วและนกเหล่านั้นนะครับอปัจจันตะได้ถูกย่างแล้วได้ถูกปิ้งแล้วได้ถูกปิ้งแล้วอะไรมาตราเพื่อเราอักษรพยายามเพื่อพวกเราโดยแม่ใช่ไหมโดยแม่ได้นะครับดูจากประโยคโรมันอีกทีก็ได้ท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วซึ่งนกทั้งหลายเหล่าใดนกทั้งหลายตัวนี้นะครับซึ่งบินอยู่ใช่ไหมครับคำนี้ขยายนกซึ่งบินอยู่ซึ่งบินขึ้นจากต้นไม้ในเขตแดนของป่าจบประโยคที่หนึ่งเสร็จแล้วก็เนี่ยก็นกทั้งหลายทั้งหมดนั้นชีวันตะยังมีชีวิตอยู่เอวะนั่นแลได้ถูกจับแล้วอภัทยันตะด้วยบ่วงทั้งหลายโดยข้าพเจ้าและโดยพี่ชายก็มาและตรงนี้อีกทีนึงและพวกมันหรือนกกันแหละครับได้ถูกย่างไฟแล้วเพื่อพวกเราทั้งหลายโดยแม่หรือพวกมันได้ถูกย่างไฟแล้วโดยแม่เพื่อพวกเราก็ได้อาจารย์ครับอาจารย์ครับตรงพยายามเนี่ยก็คงแปลแบบนี้สมมุติถ้าพยายามมันแปลว่าโดยพวกเราเนี่ยจะถูกบ่งอาหารฮะถูกคุกโดยพวกเราและโดยแม่ด้วยอย่างนี้จะมันจะอยู่ที่ไหนดีเพราะถ้าโดยพวกเราด้วยเหรอนะเพราะพยายามมันเป็นได้ทั้ง4ทั้ง3ถูกไหมอัสมะพยัมอัสมะอันนี้เป็น3เป็นอะไร3เป็นอ๋อสามไม่ใช่อัสมามั้งสงสัยสามอัสมาพิษมั้งพยายามมันสองคนนะฮะพยัมตัวนี้พยัมอัสมาพยัมตัวนี้โดยเดียนเป็นวิพัฒน์กี่คนสองคนนะสองคนแล้ววิพัฒน์สามว่าไงวิพัฒน์สามก็ไม่ดูที่อัสมาเปล่าเดียวเช็คก่อน คืออยากจะรู้ว่าถ้าอัศมะพยายามเหมือนกันว่าจะดูกันเหมือนกันเลยฮะถ้าสามมันอาค่ะอันนี้ก็อาได้นะเพราะว่ามันจะมันอัศมะพยายามอัศมะพยายามเหมือนกันครับอันนี้ยำบรูทีนเนี่ยอยู่หน้าอะไรอ๋อยำมันต้องเพื่อโอเคครับครับโอเคพยายามเป็นสี่ครับเป็นสี่อย่างเดียว
ถ้าเป็นสามมันจะเป็นมายาอาวาพยามอัศมาพิษหรือเปล่าครับอัศมาพิษแล้วก็วิพัตสี่มันจะเป็นมหายัมอาวาพยามอัศมาพยัมครับอันนี้เป็นสี่อย่างเดียวครับครับสี่ภูรอดครับสี่ภูรอดด้วยครับต่อไปหมดแล้วมาช่วยกันแต่งทีเนี้ยพรามทั้งหลายยังคนให้ทำซึ่งรองเท้าทั้งหลายด้วยหนังและด้วยไม้เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนมาเป็น iPad ก่อนข้อนี้นะครับเอาศัพท์ไหนก่อนครับศัพท์ว่าพราหมณ์พราหมณ์หนึ่งนะครับให้คนพราหมณ์ให้คนทำซึ่งรองเท้าด้วยหนังด้วยหนังด้วยไม้หรือในคำที่สี่นี้นะครับห้ารองเท้าหกได้ศัพท์อย่างนี้แล้วพราหมณ์ศัพท์ว่าพราหมณ์บราหมณะคำที่สองหนังว่าไงครับหนังจารมันจารมันจารมันจารเรอใช่ไหมครับจารเรอมันใช่จารเรอมันคำที่สองคำที่สามไม้ไม้ก็กาสถะกาสถะหรือตำแหน่งของหรือก็คล้ายๆกับจะนะครับวางไว้ใกล้ๆกันว่าเสร็จแล้วก็อะไรครับรองเท้าอุปาอุปานะฮะอุปานะฮะอุปานะฮะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะค่ะรองเท้าด้วยหอหีบรองเท้าด้วยพยัญชนะศัพท์ยากแล้วก็ให้ทำว่าไงครับกริธาตุทีนี้ประกอบเลยครับพรามทั้งหลายก็บรามานาสพรามทั้งหลายให้ทำด้วยจารมันก็ต้องเป็นอะไรจารมะอะไรครับจารมานาทีนี้พอมีอาปุ๊บเนี่ยนอนหนูมีสระอาศัยนอเรืออยู่หน้ามีมอม้าขั้นกลางถือว่าเข้าเกณฑ์ต้องเปลี่ยนไหมครับต้องเปลี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนเป็นนอนเองผิดประจำตรงนี้ผิดประจำกาสถะด้วยไม้ก็เป็นกาสเถนะเถนะครับว่าเถนะว่าได้แล้วรองเท้าทั้งสองก็ใส่เอาเข้าไปเลยใช่ไหมครับรองเท้าเนี่ยเขานับเป็นคู่ต้องทำเป็นทวิพจน์อุปานะอาจารย์อุปาอุปาอุปาหานาอุปานะเหาเรียกอุปาหานาอุปาอุปานะอุปาอุปานะเหาเสร็จแล้วเหตุกับตัวจบบวกอายะปัจจัยครับปัจจัยในที่นี้เป็น present tense นะครับอันติก็เป็นอันติอายะปัจจัยก็ริเป็นอาระใช้อันติเข้าไปอย่างนี้อาระยันติ
สรุปแล้วก็เป็นบรามนาบรามนาสเทรมนากาสเทนะวาอุปานะเหาการยันติสนธิกันสอเสืออยู่ข้างหน้าจอจานเปลี่ยนเป็นสอสาราเป็นสอสาราจารมนาคงไว้กาสเทนะคงไว้ว่าว่าจะมาเจอกับอุปานะเหานะครับทำไงครับตัวนี้กับอุเป็นโออกับอุเป็นโอก็จะกลายเป็นโวโอปนะเรียกโวโอปานะเหาโอปนะเหาการยันติจบแล้วเขียนครับส่วนเทวนาคลีก็ไปเขียนเอาเองนั่นต่อไป14เทวาลัยแห่งวิษณุผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้านะตั้งอยู่บนฝั่งแห่งแม่น้ำที่ชายแห่งหมู่บ้านเทวาลัยของวิษณุผู้เป็นเจ้าเราก็เอาพระผู้เป็นเจ้าขึ้นก่อนขยายวิษณุเทวาลัยเป็นคำที่3เทวาลัยของวิษณุผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่บนฝั่งแห่งแม่น้ำที่ชายของหมู่บ้านก็ไล่จากแห่งหมู่บ้านขวาสุดมาเลยนะครับก็เป็น4 5 6 7 8อย่างนี้เลยทีนี้ก็เทวาลัยแห่งวิษณุผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าก็ใช้คำว่าพระอะไรพระขวัญพระควันเตวิชโนเทวาลัยใช่ว่าไงครับเดวากุละเดวากุละเดวากุละหรือเดวากุละเดวากุละเดวากุละถ้าอารยะจะเป็นเดวาลยะเดวาลัยคำหนึ่งเทวกุละนี่จะเป็นถ้าปุงสกลิงถ้าเทวาลัยจะเป็นปุงลิงตั้งอยู่บนฝั่งแห่งแม่น้ำที่ชายของหมู่บ้านของหมู่บ้านก็ครามะชายก็ใช้คำว่าอะไรครับตีระใช่ป่ะบนฝั่งแห่งแม่น้ำใช่ตีระทำไมมีชายแห่งหมู่บ้านด้วย On the bank of the river outskirts เขาต้องการฮะ outskirts ต้องการให้มีขอบสีมันสีมันอ๋อใช้คำว่าสีมันสีมันครับเสร็จแล้วก็แม่น้ำแม่น้ำก็น่าดีนะครับฝั่งน้ำก็ตีระตั้งอยู่ก็ติสถะสถาธาตุนะครับเนี่ยหาคำศัพท์ได้แล้วก็มาประกอบเลยครับเอาเดวกุลัมก็เป็นอย่างเดียวถ้าเดวาลัยก็เดวาลายัสของวิษณุว่าไงครับเปลี่ยนเป็นวิษณุครับวิษณุพระควันเตตัวนี้ต้องเป็นวิพัตที่6ขยายวิษณุก็ต้องเป็นพระควัตตัสแล้วก็ตัดเสียงนอนี่บอกพระควัตตัสพระควัตตัสใส่อัดเข้าไปนะครับพระควัตตัสในเขตแห่งหมู่บ้านก็ครามัสยะสีมันก็สีมณีนาดีเป็นพระที่6ใช่ไหมครับพระที่6ของนัดดีว่าไงนัดดีนัตยานัตยานัตยัสนัตยา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 สอีรีทีนี้ก็เดวากุละอันเดียวกันก็เป็นติสทติอย่างเงี้ยครับเป็นพักควะ
ตัสสนธิกันเป็นภควะโตมิสโนดอยู่ข้างหน้าเป็นรอเรือนะครับเดวเอาเดวกุลัมนะเดวกุลัมก็ใส่จุดกาเดวอะไรก็เป็นโอครามัสยะคงไว้สีมณิคงไว้นัทยาอยู่ข้างหน้าต่อเต่าทำอะไรไหมครับคงไว้สอเสืออยู่หน้าต่อเต่าคงไว้แล้วเขียนติดกันนะครับเสร็จแล้วก็ติดสติแค่นั้นแหละครับอาจารย์คะครับถ้าหนูจะเขียนนดีตีระเอาไว้หน้าสถาก็ได้ใช่ไหมคะหน้าสถาสลับที่ไงนดีตีระคือตัวนี้แหละครับใช่ใช่อ่ะอันนี้ไปไว้หน้าสถานี่อยู่หน้าอยู่แล้วเอ๊ะอ๋อใช่พูดเอามาไว้ข้างหน้าต่อจากเทวะกุละอ้าวหมายถึงก็ได้ใช่ไหมคะหมายถึงชุดนี้มันมีวิพัฒน์ที่เจ็ดถูกต้องมีวิพัฒน์ที่เจ็ดอยู่ข้ออันตรงนี้ใช่นะครับก็แสดงว่าแต่กันทางข้างบนเอาชุดริมฝั่งน้ำมาไว้ข้างหน้าก่อนครับก็ได้ใช่ไหมตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำก็ได้ใช่ได้ตรงตามภาษาอังกฤษเลยค่ะแต่มันมีวิพัฒน์ที่7อยู่2ชุดสรุปว่ามันตั้งอยู่ทั้ง2อย่างมันก็อยู่ด้วยกันใกล้ๆกันริมฝั่งน้ำกับในเขตหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็อยู่กับว่าจะเอาอะไรไว้ข้างหน้าข้างหลังได้ครับต่อไปนะครับ15เขาต้องขัดซึ่งบาททั้งหลายด้วยกี้เท่าทั้งหลายอย่างภาคเพียรเขาต้องขัดเขาก็เอาซัดก็ได้ซึ่งบาทเขาต้องขัดซึ่งบาทอย่างภาคเพียรกริยาคำว่าอย่างภาคเพียรจะต้องอยู่เป็นกริยาวิเศษติดกับกริยาตัวนี้นะครับ1ขัดด้วยขี้เท่า2บาท3 4 5นี่นะครับก็เป็นซัดอย่างภาคเพียรมันมีคำศัพท์อยู่แล้วเป็นกริยาวิเศษใช่ไหมครับมันมีคำว่าอะไรพิชัมอย่างภาคเพียรอย่างคำอักขมินเสร็จแล้วเมื่อกี้ผมบอกคำนี้ไว้ที่4ก็ต้องไว้ข้างหลังเอา2ก่อนคิดเท่ากันพัสมันบาทก็ปาตรครับภาคเพียรอย่างภาคเพียรก็ปริสัมเสร็จแล้วขัดเมื่อกี้เราก็เจอนะครับมาริชอ่ะมาริชประกอบดูนะครับซัดได้แล้วอีกวันที่หนึ่งพัสมันด้วยขี้เท่าทั้งหลายก็ต้องเป็นอะไรพัสมะพิชตัดนอนหนูออกนะพัสมะพิชบาททั้งหลายก็ปานปุงสกลิงนะครับปาตรานินอหนูอยู่หลังรอเรืออย่าลืมใส่จุดนะครับเป็นนอเนนไม่สำขัดก็มาใส่อายะปัจจัยใช่ไหมครับมาระมาราชยะนะครับมาระชยะตุชยะอะไรตุเขามาราชยตุสนธิกันซัดอย่าลืมนะครับซัดเวลาเป็นเอกพจน์อยู่ข้างหน้าพยัญชนะทุกครั้งทุกตำแหน่งทุกแห่งทุกหนเนี่ยสะตัวนี้จะลดเหลือแค่สะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โค
ภสาโภสาไม่เกี่ยวมันเป็นรถตัดสอออกอย่างเดียวเลยพิสตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับอยู่หน้าปอปลาก็เป็นวิสระคะนี่ก็คงเอาไว้พิสังก็ใส่จุดจบแค่นี้นะครับสะพัสสมะพิหิปาตานิพิสัมมาระชยตุนะครับได้ไหมครับต่อไป16คนใช้ทั้งหลายได้กราบทูลพระราชาว่ากวีทั้งหลายผู้มีสิริมาแล้วกวีภาษาอังกฤษว่า to celebrate 2คนนี่แปลว่าทั้งหลายต้องแปลว่าทั้งสองคนใช้ทั้งหลายเมื่อกี้ก็มีคนใช้แล้วนะครับเราก็เอาคำว่ากวีผู้มีสิริมาแล้วคำว่าผู้มีสิริก็สีมัดเสร็จแล้วก็กวีมาแล้วอาบวกคำนะครับเสร็จแล้วก็มีว่าก็คืออิติจบส่วนนี้แล้วพระราชากับพระราชาก็จะเอาคนทั้งหลายไว้ท้ายสุดก็ได้นะครับคนรับใช้ก็เป็นราชานำราชันนะครับเสร็จแล้วก็กราบทูลกราบทูลว่าไงบัดับวัดทาบเสร็จแล้วคนใช้ครับคนใช้ปริตปริตยะได้สับแล้วพี่อรุณเสียงเงียบไปเลยไปไหนแล้วดูค่ะอาจารย์นึกสับตามนึกสับตามประกอบตามด้วยประกอบตามโอเคเอาข้างหลังก่อนก็ได้พระราเอาคนใช้ทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าเนี่ยก็คนใช้ทั้งหลายก็แต่งแก้ข้างหลังมากันได้พริตยาใช่ไหมครับกราบทูลว่าไงปดันติอันนี้อดีตหรือเปล่ากราบทูลแล้วนะกราบทูลแล้วก็ต้องเป็นอะไรครับอ่ะวัดวัดดันคนเดียวออดวัดดันเอาไปคนทั้งหลายเนี่ยวัดดันซึ่งพระราชาก็ราอะไรครับซึ่งพระราชาราราชานำใช่ไหมราชันเนี่ยแจกพิเศษเหมือนกันนะครับราชันอีพัทที่หนึ่งราชาราชาเนาราชานัสราชานำอีพัทที่สองนะเสร็จแล้วก็อิติหวงหน้านี้นะเปิดอัญญประกาศตรงนี้กวีสองคนผู้มีสิริผู้มีสิริสองคนก็คืออะไรสีตรงนี้ลูกแข็งจะกลายเป็นสีมันตะใช่ไหมครับสีมันเตารูปอ่อนเป็นสีมัดถ้ารูปแข็งเป็นสีมันตาก็เป็นสีมันเตากวีสองคนว่าไงกวีมาแล้วพากันมาแล้วกัจฉตัสหรืออะไรมาแล้วตึตามอันเตอะก็คนเดียวสิสองทั้งสองอาคัจฉะตามอาคัจฉะตามนะครับก็จะได้เป็นสีมันเตากวีอาคัจฉะตามอิติราชานำอวดันพริตยาพริตยาYes. ก็มาดูสนธิ
ใช่ไหมครับสีมันเตากองไว้กับ V E ไปเจอ R ทำไงล่ะE เจอ R E ตัวนี้เป็นอะไร E เป็นยะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรไม่เป็นระยะอย่าลืมกดเกณฑ์ว่าไงลืมอ่ะค่ะอาจารย์ฮะลืมไปแล้ว E U A ของอะไรครับโอ้ของทวิพจน์ไม่เปลี่ยน E U A ของทวิพจน์ไม่เปลี่ยนกองเอาไว้นะกองเอาไว้ไม่ต้องไปสนที่มันเว้นช่องไฟไว้ใช่ไหมครับอันนี้แหละกดมาทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามไปเจออีกทีก็อาคัตชตามิติราชานำไปบวกอาก็ราชามะวดันใช่ไหมครับปริตยาห้าใส่วิสระคะสรีมันเตากวีอาคัตชตามิติราชานำอวดันราชาอ่านเป็นราชานะมะวดันปริตยาห้าอย่างนี้นะครับเจอทวีพจน์ตรงนี้ไม่เปลี่ยนเมื่อเข้าสนธิกับสระใช่ไหมครับโน้ตเอาไว้ต่อไปนะครับ17ดูก่อนเด็กทั้งสองท่านทั้งสองจงบอกซึ่งชื่อของตนเองแน่เด็กแน่เด็กทั้งสองเอาเหมาก็ได้เด็กก็ใช้ศัพท์ว่าชิชุจงบอกชื่อของตนเองของตนเองใช้คำว่าอาตมันชื่อก็อะไรครับนามันจงบอกใช้กถะก็ได้กถยะหรือวดะก็ได้วัฏฐะเชิญประกอบครับเหสิสุสองคนว่าไงเนี่ยเด็กทั้งสองฮะสิสุครับสิสุสิสุเป็นปุงลิงสุอุแจกตามอุกาลันปุงลิงก็แจกเป็นสิสุเสร็จแล้วก็เจ้าทั้งสองจงบอกสิอะไรครับสิสูสระอูนะครับแม่เด็กทั้งสองเจ้าทั้งสองจงบอกซึ่งชื่อของตนจงบอกเจ้าทั้งสองจงบอกก็ว่าอะไรว่าโนดว่าดะว่าดะตำตำหรือตามตำค่ะอาจารย์มาตำมาตำบอกชื่อบอกชื่อกี่ชื่อสองชื่อสองชื่อก็ต้องเป็นอะไรครับนานามนามะนามะนีนามะนีนามะนีของตนของตนนี่อัตมันอัตมันโนสอัตมันโนสของตนอัตมันไปบวกกับโอดนี่ใช่ไหมครับอัตมันโนสจะต่างจากภาษาบาลีนะครับภาษาบาลีคำว่าอัตตะศัพท์ตัวนี้นะภาษาบาลีถือว่ามีแค่เอกพจน์และแจกเฉพาะเอกพจน์เท่านั้นส่วนสันสกฤตนี่แจกได้ทั้งเอกพจน์ทวิพจน์ปหุพจน์เพราะว่าอาตมันในสันสกฤตเนี่ยมันมีทั้ง1 2 3ได้หมด
แต่อัตตะในภาษาบาลีตนตัวเดียวเนี่ยแจกเฉพาะเอกพจน์อย่างเดียวเลยอัตตะอัตตะถ้าจะบอกว่าของตนของตนจะต้องใช้คำว่าตนในสองหนในภาษาบาลีจะจงบอกชื่อของตนของตนจะพูดซ้ำๆเพราะว่าไม่มีทวิพจน์กับพหูพจน์แต่ถ้าเป็นสันสกฤตจะมีอันนี้ก็แตกต่างอัตตาหิอัตโนนาโถมีกระพดอย่างเดียวถ้าสันสกฤตเป็นอาตมันเนี่ยเราแจกได้ทั้ง3พดแน่เด็กทั้ง2เจ้าทั้ง2จงบอกซึ่งชื่อทั้ง2ของตนของตนของตนทั้ง2อาตมโนก็สนธินะครับเปลี่ยนเป็นรอเรืออาตมโนรนามานิอาตมโนรนามณีวดัตตัมสิบแปดปรมันอันเขาพรรณนาไว้ในคำทีอุปนิสัตในคำทีอุปนิสัตมีมากด้วยในคำทีอุปนิสัตจำนวนมากมากนี่ขยายอุปนิสัตมากก็คือคำว่ามหันมะมะพระหุพระหุพระหุแปลว่ามากใช่ไหมถ้ามหัตแปลว่าใหญ่บรมันกับบรมันสองสามสี่บรมันบรมบรมันมากสับว่ามากพหุอุปนิสัตพรรณนาสับว่าพรรณนาคืออะไรครับสาธยะฮะวรวรอะไรนะวรนยะวรณะวรณยะเป็นนามเป็นนามนามกริยานะครับนามธาตุแปลว่าพลานามทีนี้ก็บรมันแจกเป็นเอกพจน์บรมันตัวนี้บรมันมีหนึ่งเอกัมสัตวิปราภหุดาวดันติพรหมันมีแค่หนึ่งแต่ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่ามีมากแจกวิพัฒน์ที่หนึ่งก็ใส่มือเข้าไปตัดมือตัดนี้ออกใช่ไหมครับตัวนี้ตัดสองตัวเป็นบรมะในอุปนิสัตทั้งหลายมากมายอุปนิสัตตัวนี้เดิมทีเป็นตอเต่าใช่ไหมเป็นตอหรือเป็นทอนจำไม่ได้นะลงท้ายด้วยตัวอะไรคุณหมออุปนิสัตเปลี่ยนเป็นต่อเต่าเดิมทีเป็นทหารเดิมทีตัวนี้ถูกเป็นเดะใช่ไหมครับถูกแล้วค่ะถูกแล้วเดิมทีตัวนี้เป็นนี้แต่ว่ามันสนที่กับถูกแล้วตัวเป็นทหารเพราะว่าเดิมทีมันคือซัดธาตุแปลว่านั่งนั่นแหละใช่ครับซัดธาตุแปลว่านั่งนี่มันมีอุปาเป็นอุปสรรคและมีนี้อุปสรรคด้วยนะเสร็จแล้วก็นิสระอีไปอยู่ข้างหน้าสอเสือเนี่ยต้องกลายมาเป็นสอฤาษีอุปนิสัตแต่แล้วมาแจกด้วยสุวิพัฒน์ที่7ตัวทอทหารได้เปลี่ยนเป็นตอเต่าแล้วก็ตามด้วยสุเป็นอุปนิสัตสุพระหุก็ต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นสตรีลิงเหมือนอุปนิสัตเนี่ยอุปนิสัตเป็นลิงอะไรเป็นสตรีลิงก็ต้องแจกเป็นพระว่าพระวีแล้วก็พระวีสุสระอูก็ได้นะตัวนี้จะเป็นถ้าต้องการให้เป็นอีก็ต้องเติมคือพระหุตัวนี้จะเปลี่ยนรูปใช่ไหมครับเป็นบะวีบะวีหรือไม่ก็เป็นพระหุก็ได้เพราะว่าสระอูของที่จะเป็นไอ้นั่นอ่ะเป็นสตรีลิงเป็นสตรีลิงสตรีลิงของบะหุเนี่ยจะใช้รูปนี้กับรูปนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
อุของสตรีลิงก็มีก็แจกตามอุถ้าอีก็แจกตามอีนะครับถ้าใช้ฮาวีก็ต้องเป็นบะฮาวีสุนะครับถ้าเป็นบะหุแจกตามอะไรนะครับบะหุเทนุก็จะเป็นพระเทนุสุก็เป็นเทนูสุก็จะเป็นพระหูสุแบบนี้นะครับขยายอุปนิสสุย่อมถูกพรรณนาเอาไว้ตัวนี้ก็ต้องมาประกอบให้เป็นกรรมวาจกวาเรเนอร์นะครับเดิมทีมันเป็นปัจจัยคล้ายๆกับของหมวด10นะครับพอไปเป็นกรรมวาจกก็เอายะเหลือไว้แค่ยะเอาอาออกนะครับเหลือแค่ยะเสร็จแล้วก็ใช้เออาตมเนบทกลายเป็นวะระวะระเนะยะเตงบรมะบะวีสุสระอูตรงนี้อูกับอูต้องมารวมกันอีกแล้วครับเป็นอูกลายเป็นบะฮาวีสูปะนิสัตสุวะระนะวารณะวารณะยะเตไอ้ตรงนอนเนนี่ก็ต้องหางลดรูปอยู่นะเดี๋ยวเขียนใหม่วารณะยะเตครับวารณะยะเตครับนี่ครับอาจารย์คะครับว่าไงครับถ้าว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์ใช้พ่อหูสุค่ะครับสอเสือมันต้องเปลี่ยนเป็นสอสาราด้วยใช่ไหมคะบะโนวีสุปนิสัตสุสอเสืออ้อตรงนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นสอสาราเป็นสอสาราเหมือนกับเทนุสุเป็นเทนูสุถูกไหมใช่บะฮาวีอ่ะอันนี้บะฮาวีถูกแล้วบะฮาวีก็ฮาวีถูกแล้วเขาเสือก็เป็นสระด้วยบะฮาวีเป็นนะคะสระอีสระอื่นที่ไม่ใช่อาอาต้องเป็นสระสีใช่สระอื่นที่ไม่ใช่อาอาอยู่ข้างหน้าสระเสือต้องเป็นสระสีเดี๋ยวลบกันครับเดี๋ยวช่วยกันคิดช่วยกันดูเนี่ยได้หลายตาได้หลายมือได้หลายหูนั่งคิดอยู่คนเดียวนี่ก็กุมขมับแล้วก็เลิกเลยใช่ไหมอ๋อตรงอุปนิสัตสุนี่เป็นเพราะมีต่อเต่ามาขั้นสุเลยคงไว้เป็นสอเสือใช่ตามตัวสนธิของเขาตัวนี้มันแจกมาเป็นสอเสือแต่แรกบะมูสุโอเคครับข้ามกันนะครับ18-19มีกี่คอทั้ง19ฤาษีอันฤาษีทั้งหลายพูดว่าอันนี้ก็ให้แต่งเป็นภาววาจกอันฤาษีทั้งหลายพูดว่าบรมมันยังไง omnipresent ย่อมมีศักดิ์ยิ่งบรมมันเป็นผู้มีศักดิ์ยิ่งอันนี้ครับ1 2 3 4 5อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
บรมันมีสักยิ่งกับบรมันก็แจกเป็นบรมะไปเลยนะครับในที่นี้เขาใช้คำว่าอะไรมีสักยิ่งวิอะไรวิภาวะวิภุใช่ไหมครับแจกเป็นนปงสกลิงแจกเป็นอะไรครับวิภุใช่ป่ะวิภุหรือวิภูวิภุเหมือนเดิมวิภุแจกเป็นอุกลันเหมือนเดิมอิติแล้วก็ถูกกล่าวว่าอิติเศษนี่ก็เป็น present ใช่ไหมครับถูกกล่าวเป็นพุทอะไรพุทยเตพุทยเตอันฤาษีทั้งหลายก็เป็นวิภัตติ3นะครับฤาษีฤาษีพิสพิสพิสไปแล้วโอเคส่วนที่นั้นก็บรมะวิภุตัวนี้ก็แปลงให้เป็นวแหวนเป็นวิภวิติอิติอยู่ข้างหน้าสระอุทำไงครับเป็นยอยักษ์กลายมาเป็นยอยักษ์แต่แล้วตัวสระเอตรงนี้ทำไงสระเอเป็นอายะและตัดยะออกเอมาเป็นอายะนะครับแล้วตัดรอยยักษ์ออกเหลือแค่อะเป็นอุจจตะวิสิภินะครับสรุปก็จะเป็นบรมะวิภวิติไม่ใช่เตวิภวิตยุจเตไม่ใช่เตนะเป็นตยุจตะให้พูดก็ยังยากต้องเอาลิสิภิเนี่ยมาไว้ข้างหน้ามาไว้ข้างหน้าอุจจเตอย่างง่ายๆใช่ไหมครับเอาเรียงอย่างง่ายๆเลยจ้ะครับเรียงแบบนี้ก็ได้หรือจะเรียงแบบไหนก็ได้หรือจะถ้าต้องการเอาลิสิพิษมาไว้ข้างหน้าตรงนี้ก็ต้องทำส่วนที่ใหม่นะทำไงครับถ้าเอาลิสิพิษไว้ข้างหน้าเหมือนอิติก็ต้องเป็นอิอิตายริอีกแหละอิตายริสิอีกใช่ไหมครับตรงสอก็ต้องกลายเป็นรอเรือใส่อุจเตเนี่ยสอกลายเป็นรอใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นอิตายริสิพิรุจเตกล้าพอกันเลยไม่มีปัญหาอยู่ตำแหน่งไหนเราชำนาญเรื่องสนธิแล้วได้หมดใช่ไหมพี่อรุณโอ้ยได้แต่ใช้เวลาเนี่ยให้ได้อย่างนี้แล้วกันได้เวลาก็ไม่เป็นไรแต่ให้แม่นต่อไปครับข้อ20ภาคใดแห่งพรหมถูกแยกไว้ภาคใดแห่งพรหมถูกแยกไว้ในร่างแห่งคนทั้งหลายภาคนั้นอันคนย่อมเรียกว่าอาตมันนี่มียะมิตะภาคใดภาคใดแห่งพรหมใดแห่งพรหมภาคขึ้นมาเลยถูกแบ่งไว้ในร่างของคนทั้งหลายคนทั้งหลาย4ร่าง5 6แล้วก็ภาคนั้นเอานั้นมานะครับ7ย่อมถูกเรียกว่าอาตมัน8อิติหรือไม่ต้องอิติย่อมถูกเรียกว่าก็8 9อิติได้ก็ได้10ครับทีนี้ก็แห่งพรหมใดก่อนก็ได้ครับภาคเป็นปุงลิงก็ยัดแห่งพรหมก็บรมอะไรครับบรมมันก็บรมมนัสใช่ไหมครับบรมมนัสภาค
ภาคก็คือภาคะบาคะก็บาคัสอันว่าภาคแห่งพรหมมันอันใดถูกแบ่งไว้ในร่างของคนทั้งหลายของคนทั้งหลายก็อะไรครับนะรานามร่างในร่างในร่างกี่ร่างสังเกตว่า which is encompassed by the body ภาษาอังกฤษใช้อันเดียวเลยจ้ะภาษาอังกฤษใช้อันเดียวใช้โดยด้วยนะถูกแบ่งด้วยร่างของมนุษย์ถ้าอันเดียวก็สรีเรนะถูกแบ่งย่อมถูกแบ่งแบ่งก็ใช้คำว่าอวะเลยนะครับอวะชิตอวะชิตชิตธาตุบวกยะปัจจัยบวกเตอวะชิตยะเตร่างนั้นอาตมาถูกเรียกว่าอาตมันเนี่ยนะแกวิภัตที่หนึ่งอาตมาแปลว่าถูกห่อหุ้มอาตมาอาตมาอะไรครับถูกเรียกว่าไงอุจจเตถ้าว่าไงนะคุณหมอความจริง encompass แปลว่าห่อหุ้มคือผมเนี่ยถูกห่อหุ้มโดยร่างกายของมนุษย์คือส่วนของพระพรหมคือพระพรหมมีหนึ่งเดียวแตกออกมาเป็นส่วนที่ถูกห่อหุ้มถูกล้อมรอบโดยร่างกายเราเรียกว่าอาตมันอวชิตครับตัวนี้เข้าใจหมายถึงใจเราเนี่ยแหละวิญญาณเราเนี่ยแหละครับแต่ละคนเรามีอาตมันอยู่เป็นคนละหนึ่งแต่ว่าอาตมันของเราเนี่ยมันแบ่งภาคมาจากพระพรหมแบ่งภาคมาจากพรหมมันคือพรหมมันเป็นดวงใหญ่เสร็จแล้วก็แตกมาเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วก็ส่วนหนึ่งถูกห่อหุ้มไว้ด้วยถูกแบ่งด้วยร่างกายก็คือห่อหุ้มด้วยร่างกายของเราเนี่ยแต่ละคนก็จะมีดวงอาตมันอยู่อันนั้นแหละเราเรียกว่าอาตมันส่วนนั้นเรียกว่าอาตมันเอาตามภาษาอังกฤษก็สรีเรนะทีนี้ก็ภาษาอังกฤษไม่มีของคนด้วยนะแล้วก็ตัดออกก็ได้นะละส่วนแห่งพรหมันอันใดนะครับถูกแบ่งหรือถูกห่อหุ้มไว้ด้วยร่างกายส่วนนั้นแล้วก็ตัดนะครับถูกเรียกว่าอาตมาเนี่ยทีนี้ก็สนธิยัสก็เป็นอะไรโยเป็นโยบรัมมานัสก็เป็นอัตก็เป็นโอพาคัตอยู่ข้างหน้าถ้าไม่เอานละนะครับพาคัตอยู่ข้างหน้าสสลาก็จะเป็นสละคะพาคะสละคะชรีเรนะชรีเรนะนอเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนครับยังเป็นนอนเนนเพราะอยู่หน้าอยู่หลังรอเรือสละอะไปเจออวะก็กลายเป็นสละอานะครับตรงนี้กลายเป็นอาวะชิตยะเตงเสร็จแล้วก็ซัดก็กลายมาเป็นสะตัดสอออกอาตมาคงตรงนี้เอาไว้อาไปเจอกับอุเปลี่ยนรูปเป็นอะไรยะโออาตโมดยะเตงโอ้ต้องบรัมมานัสนะอาจารย์ฮะนอหนูมันต้องเปลี่ยนเป็นนอเนนด้วยใช่ๆบรัมมโนตัวนี้ต้องเปลี่ยนด้วยครับโนเพราะว่าเข้าเกณฑ์รออยู่หน้านอบรัมมานัสเก้ายี่สิบหมดแล้วตรงนี้โอเคนะครับ
ต่เขียนเทวนาคาริโอเองมีอะไรให้ฝึกเยอะเลยพระเจ้าจันทรคุปเป็นแล้วในอดีตกาลครับเป็นพระจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจแห่งโลกทั้งมวลจันทรคุปเป็นประวัติศาสตร์นะ1ของโลกทั้งมวล2 3 4 5 6นี้เลยนะครับตามลำดับจันทรคุปตะทั้งมวลได้อะไรครับมิตรถ้าเป็นกษัตริย์ก็ส่วนใหญ่มิชวะก็ได้นะครับสารวะก็ได้ทั้งมวลทั้งปวงนี่มีหลายคำนะที่เราเรียนมาแล้วมีอะไรปิดปิดสนะใช่ไหมนั่นเองแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงเสร็จแล้วก็แห่งโลกก็มีทั้งหลายคำชักคัดก็ได้ภูก็ได้แผ่นดินนะครับแล้วก็อะไรผู้ทรงกำลังผู้ทรงอำนาจเราใช่อะไรพละพละวันตะพละวันตะใช่ไหมเสร็จแล้วก็อะไรเป็นจักรพรรดิสำราญสำราญแล้วก็อดีตการก็อภวัตมาไปก่อนเลยจันทรคุปก็วิพัฒน์ที่หนึ่งครับจันทรคุปตัสอันว่าพระเจ้าจันทรคุปเป็นจักรพรรดิเนี่ยสำราญเราก็แจกไงครับดึงขึ้นดึงลงทำได้ไหมดึงลงฮะดึงลงลงดึงลงสำราญเตะนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ขยายสำราญก็เป็นพลวานใช่ไหมครับพลวานพลวานเป็นผู้มีกำลังผู้ในผู้เนี่ยแห่งแผ่นดินนะแห่งแผ่นดินก็เป็นอะไรผู้ผู้วัดผู้วัดวิศวะก็ต้องเป็นทั้งหมดนี้ก็เป็นวิศวัตสยะสยะเข้าไปนี่นะครับจันทรคุปตวิศวัสยะภูวัสพลวานสำราญอภวัตอัตอยู่ข้างหน้าวอแหวนเปลี่ยนเป็นอักโกเป็นจันทรคุปโตวิศวัสยะคงไว้ภูวัสอยู่ข้างหน้าพอพานเปลี่ยนเป็นโอกลายเป็นผู้โวพลวานคงไว้เขียนติดกันกับสำราญสำราญตัวตอบตักอยู่ข้างหน้าสระต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวทอบนโทใช่ไหมครับตอบตักอยู่ข้างหน้าโคสะก็เปลี่ยนเป็นทอบนโทเป็นสำราญสำราญภวะถูกไหมครับช่วยกันเช็คดูผ่านนะครับเหลืออีก2ข้อ3ข้อเอาให้ละเอียดเลยกษัตริย์ทั้งหลายผู้ทรงพลังเหล่าใดรบแล้วในกองทัพของพระกฤษณะเขาเหล่านั้นทั้งปวงอันฆ่าศึกทั้งหลายฆ่าแล้วในการรบ2ประโยคนะครับมีประโยคแยะประโยคตัดเราใดผู้ทรงพลังกษัตริย์ทั้งหลายนี่ใช่ไหมรบแล้วในกองทัพของกฤษณะ4 5 6เขาเหล่านั้น7เขาเหล่านั้นทั้งหมด8อันฆ่าศึกทั้งหลาย9ฆ่าแล้วในการรบ10 11ถ้าเรียงนี้แล้วก็มาดูเราได้แจกให้ก่อนเลยเยนะครับกษัตริย์ทั้งหลายเราใดกษัตริย์ทั้งหลายผู้ทรงกำลังเมื่อกี้ก็พละอะไรครับพละวันพละวันเตะ
กระชับกษัตริย์ทั้งหลายนักรบทั้งหลายกระชับตรียะในกองทัพของกฤษณะกับกฤษกฤษณะในกองทัพว่าไงครับในกองทัพเสนาได้รบแล้วยุทธใช่ไหมครับยุทธเสร็จแล้วก็เขาเหล่านั้นก็เตทั้งหมดสระวะอันข้าศึกทั้งหลายได้สังหารแล้วในการลบระนะการลบระนะข้าศึกก็อะไรครับดาวิชเสร็จแล้วก็คำว่าข้าแปลว่าไงค่ะหันเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ใช่ไหมหันมาเป็นคาใช่ไหมคาตยันตะมาเป็นคาตัวนี้ค่ะทีนี้ว่าไงครับเย่เป็นพระอุปสมบทกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์จริยาตพระวันตะขยายกษัตริย์เป็นพระอุปสมบทเหมือนกันก็เป็นอะไรครับบาลวันตัดพระอุปสมบทนะครับซึ่งเอาอัดเย่เป็นปัตมาวิพัฒน์พระอุปสมบทกษัตริย์ทั้งหลายเป็นปัตมาวิพัฒน์พระอุปสมบทนะครับในกองทัพของกฤษณะของกฤษณะก็กฤษณะเสียในกองทัพว่าไงครับเสนาแจกสัตมีวิพัฒน์ว่าไงแจกเสอะไรครับเสนาเสนายามได้รบแล้วยุทธตัวนี้เป็นหมวดอะไรหมวดยะปัจจัยหมด4ใช่ไหมอาคมยะปัจจัยอายุยะเสร็จแล้วก็เป็นพระอุปสมบทก็เป็นอายุยันตะกิริยานะครับเยพระวันตัสกษัตริยาคริสตัสยะเสนายามอายุยันตะเตสารวะก็แจกเหมือนกับเตก็เป็นสารเวในการรบก็ระเนโดยว่าไงโดยนักรบโดยข้าศึกว่าไงสอตัวนี้ดึงลงล่างนะครับในที่สุดมาบวกกับพิษก็จะกลายเป็นทอมันโทดาวิดพิษหันตัวนี้ถูกฆ่าใช้ว่าไงครับได้ถูกฆ่าเจอไหมพี่อรุณอาคาตะนี่ใช่ไหมครับอาคาตะยันตะอาคาตะยันตะอาคาเดี๋ยวนี้เป็นประโยคนี้ก็ต้องเป็นประโยคกรรมวาจกต้องไม่มีอาโยนี้เป็นอาอาคมคาดแล้วก็ไสยปัจจัยเสร็จแล้วก็อันตะหรือถ้าเป็นมฤทาตก็เป็นอะมริยันตะอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับฮะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เหตุกรรมใช่ไหมครับต้องเป็นอะมาหรือยังต้องเป็นอะมาหรือยันตะหรือเอตุกรรมวาจุกครับอาจารย์ครับครับตอนที่เราเรียนมาสมมติเราใช้ passive participle ง่ายๆไปเลยเป็นหัตตะฮัตได้เลยไหมฮะ
ตัวไหนนะครับเป็น past อย่างถูกค่าเนี่ย were killed เราก็ใช้เป็น passive participle ไปเลย participle เป็นหัตถะใช่ไหมได้หัตถะเลยก็ได้ครับก็จบเลยง่ายๆไม่ต้องมานั่งคิดอันนี้อันนั้นอันนั้นเป็น choice เป็น choice หนึ่งคือหัตถะแล้วเนี่ยอันที่เป็นว่าถูกค่าแล้วเนี่ยมันได้อยู่แล้ว were killed ก็จะเป็นหัตถะไปเลยครับสาราเวรันเดวิดคิสฮัตตาอันนั้นเป็นช้อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราบทนี้เขายังไม่ถึงใช่ป่ะถึงยังไม่ถึงโอเคยังไม่ถึงก็ต้องใช้ต้องมองย้อนหลังต้องใช้กริยาขยายไปเรื่อยๆครับถ้ามองย้อนหลังเดี๋ยวเราครับนั่นแหละนั่นแหละคือพอทั้งบทเราเรียนจบหมดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เราจะใช้แล้วคุณหมอครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้กริยาปัจจัยของ past participle หรือจะเป็นอาขยายอันนี้ก็สนที่เอานะครับพระละวันตาห้ากชัตติยาห้าใช่ไหมครับปิสนัสยัตเสนายามมอม้าก็ไปบวกกับอยุธยันตะไปนะครับเตสระเวคงไว้ระเนคงไว้ดาวิดคิสไปเจออ่ะก็กลายเป็นรอเรืออ่านี่ก็ไปต่อสนที่เอาอีกสองข้อครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมเลยเวลาแล้วถ้าอาจารย์ชัยนรงค์มาก็ไปเรียนได้เลยนะครับคนที่อยู่ก็เรียนต่อให้จบมาหรือยังอาจารย์คุณหมอยังไม่มายังไม่มายังครับยังไม่มาบอกถ้ายังไม่มาก็รอก่อนรออยู่ครับรอรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาในฤกษ์ imperative ในฤกษ์เวททั้งหลายฤกษ์เวทก็ใช้คำว่าฤกษ์อันเขาย่อมพบแม้ฉันชื่อว่าติสตุกก็เป็น2และมีปิด้วยนะครับ3อันเขาย่อมพบนี่ก็วิทธาตก็4ฉะนั้นฤกษ์เห็นไหมครับแจกวิพัฒน์ดิสแล้วก็ติสตุปชื่อฉันทลักษ์ติสตุปปิติสตุปติสตุปติสตุปพอสมพอนะครับบวกอปิแล้วก็พบก็วิทเป็นกรรมวาจกในฤกษ์เวททั้งหลายแจกไปเลยจอจานจอจานอยู่ท้ายก็กลายมาเป็นกอไก่ไปบวกสุเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นสรุสีนะครับฤกษ์สุแล้วก็ตริสตุปบวกอปิก็ตริสตุปพระปิวิทก็ถูกครอบกับสยะปัจจัยเข้าไปกรรมวาจกใส่เตเป็นเอกพจน์นะครับติสตุปก็แจกแล้วได้รูปนี้ใช่ไหมชื่อฉันเป็นประธานถูกพบในฤกษ์เวททั้งหลายนะริกชุตริสตุปทัปปิวิทยเตจบนะครับ10-24พระราชาแห่งปาตลีบุตรเป็นสูตรโดยกำเนิดเขาต้องไม่แต่งงานกับธิดาผู้สวยงามของฤาษีมิตราติฐิพระราชาของปาตลีบุตรปาตะลิปุตระราชันคำดิบไปก่อนเป็นสูตรโดยกำเนิดก็โดยชาตินะครับชาติสูตรก็ชูดระพระองค์สะต้องไม่แต่งงานจงอย่าแต่งงานกับลูกสาวผู้งดงามของฤาษีมิตราติฐิมิตราติฐิ
ลูกสาวผู้งดงามก็สุนทรีสุนทรีลูกสาวกัญญายาก็มาใช่ไหมครับแต่งงานก็ปะวิบวกกับนีทีนี้ก็ประกอบเลยครับอยู่ถือไว้ปลาของเบืองปลาตะลิบุตรก็ปลาตะลิบุตรตัสยะราชันเป็นประธานอันว่าราชาก็กลายเป็นราชาเป็นสูตรก็สูตรรัฐนะครับขยายราชาก็สูตรรัฐเสร็จแล้วก็โดยชาติก็ชาตยาชาตยาใช่ไหมครับวิพัตที่สามตั้งอันนี้ก็ได้ใช่ไหมนี่ก็พระองค์จงอย่าแต่งงานสะปะริอะไรของพี่ยังอยู่ไปนะขึ้นไปแล้วอยู่ครับอาจารย์ปะรินีปะรินะนอหนูตามหลังรอเรือนะครับปรินายตุปรินายตุมาปรินายตุจงอย่าแต่งงานซึ่งลูกสาวก็กัญยามสุนทรีเนี่ยก็ไปแจกพิธีพระที่สองเหมือนกันก็เป็นสุนทรีมของฤาษีไม่ติธิไม่ติธิเป็นปุงลิงใช่ไหมครับมิตรามิตรมิตราติธิมิตราติธิอีพระที่หกว่าไงครับเทสนะมิตราติเทสมิตราติเทสถ้าต้องการเอาคำว่าฤาษีมาใส่ก็ได้นะครับคำว่าฤาษีมีหลายคำมีคำว่าริชิสมีคำว่ายัตติสตรงนี้ครับเอาคำว่ายัตติมาได้ยัตติก็เป็นยัตเตสยัตเตสบางทีก็จะบอกถ้าชื่อว่าก็ใส่นามะมาตรงนี้ได้นะครับปาตลิปุตตสยราชาจาตยาสูทรัสสะไมตราติเทศยะเตศนะครับถ้าไม่เสียนะมันก็ยะเตศสุนทรีมกัญยามมาปรินยตุนี่นะครับถูกไหมว่าไงครับถูกถูกครับถูกนะได้หลายตาเช็คดูข้อสุดท้ายได้เขียนเทวนาคาลีให้หน่อยปาตลิปุตรัสยะราชาชาตยาสูสูดรัสสูสูดรัสอันนี้ก็อยู่หน้าสอเสือนะครับเป็นวิสระคะสะมิตราเทสสออยู่หน้าสอสออยู่หน้ายอยะเตียดใส่เข้ามานะมิตามิตราติเถติเถระติเถระติเถระยะเตียดมิตราติเถระยะเตียดสุนทรีม
สระอีกันยามมาสลับแล้วปะอาจารย์นครสุดท้ายปะรินะยะตุจบมองเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ใจอาจารย์ใจนรงมาพอดีครับมาพอดีเลยนะครับจบพอดีครับจบพอดีครับโอเคอยู่ทนเรียนกันมาเลยครับจินชยานุษย์นี่สู้ไปถอยนะชยานุษย์อ่ะเปิดกล้องมาสักหน่อยถ่ายรูปกันแล้วก็ลาละเจอกันวันจันทร์นะปาริตาโดดมาแล้วเหรอครับหนึ่งมีมือผมแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องปิดกล้องผมก่อนครับ1 2 3สู้ๆนะพี่อรุณฮะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆ